อนนั้นนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาแชร์ทรงผมสำหรับสาวผมสั้นนะคะก็คือมีคนถามอันเข้ามาว่าทรงผมใส่กลางที่อันแบบหวีบเรียบๆอย่างเงี้ยมันทำยังไงนะคะซึ่งอันก็รู้สึกว่ามันก็ง่ายมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจะมาทำ how to มันมาแค่ทรงเดียวมันก็ดูแบบง่ายเกินไปอะไรเงี้ยอันเลยพยายามรวบรวมหลายๆทรงนะคะเอามาเป็นไอเดียให้ทุกคนได้ดูกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราผมสั้นเนี่ยเราจะสไตล์มันให้ดูเก๋ดูน่ารักขึ้นได้ยังไงบ้างนะคะก็มีหลายๆทรงเลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่อันใช้ในคลิปนี้นะคะก็คือมีไม่เยอะเลยนะคะสามารถที่จะทำตามกันได้แน่นอนเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มทำผมกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้คือสภาพผมหลังจากที่อันสระผมแล้วก็เป่าแห้งเรียบร้อยนะคะทุกคนอันรู้สึกว่าอันทำผมสีเข้มแล้วเหมือนผมมันสุขภาพดีขึ้นเยอะมันดูเหมือนสุขภาพดีทั้งที่จริงมันก็เหมือนเดิมเนาะนั่นแหละงงเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเซตผมกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คืออันจะหนีบตรงก่อนนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าไม่อยากหนีบตรงใช่ป่ะอาจจะหนีบให้ผมมันแบะออกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าแต่ละทรงที่เราทำในวันนี้ก็คือมันทำได้ทั้งแบบผมตรงแล้วก็แบบเป็ดๆอย่างเงี้ยก็เก๋ไปอีกแบบเนาะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวทำเป็นแบบผมตรงปกติที่อันทำดีกว่าแบ่งชั้นผมก่อนนะคะมันจะได้ทำง่ายเนาะออกตัวแรงๆไว้ก่อนนะคะว่าอันแบบไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับผมแต่ว่าก็ทำให้ดูในเวอร์ชันที่แบบเราทำผมไม่เป็นแล้วเราจะเซตผมแบบเนี้ยมันสามารถทำได้ได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เครื่องหนีบผมตอนนี้อันใช้เป็นของยี่ห้อนี้อะชื่ออะไรเอ่ยซูเปอร์วีนะคะมันเป็นที่หนุดมันเป็นที่หนีบผมตามร้านทำผมที่เขาใช้กันอะอันรู้สึกว่ามันหนีบดีมากเลยนะมันร้อนเร็วอะใครอยากจะงุ้มเข้างุ้มออกก็คือแล้วแต่เลยนะคะหนีบตรงเสร็จแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะโอ้โหหน้าใหญ่มากถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้แบบว่าผมมันดูหนาดูพองขึ้นนะอันแนะนำว่าควรที่จะใช้เป็นไอ้ที่หนีบที่มันเป็นหยักๆเดี๋ยวเอาให้ดูนะที่หนีบผมที่มันเป็นฟันปลาหยักๆแบบนี้มันก็จะช่วยหนีบโคนของเราแบบเปิดเข้ามาแล้วก็หนีบข้างในอ่ะมันก็จะทำให้ผมเราดูหนาดูพองขึ้นนะคะแต่ว่าในชีวิตประจำวันอันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นจะใช้ในวันที่แบบต้องออกงานแบบเป๊ะขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะต่อไปอันก็จะใช้เป็นตัวเซตผมนะคะจะเป็นแว็กหรือเป็นพอมเมดนะคะอันใช้อยู่2ตัวนะอันจะให้ดูเป็นตัวนี้ก่อนอันนี้เป็นแกสบี้สีม่วงนะคะเนื้อมันจะเป็นแบบครีมๆขาวๆอันนี้ใช้จนจะหมดแล้วอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนื้อเหนียวเหนียวขาวๆซึ่งตัวเนี้ยก็ดีมากในกรณีที่เราต้องการให้เก็บลูกผมลายผมหรือถ้าเกิดว่ารวบหางมาอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันจะมีผมสั้นๆที่มันไม่ไปอ่ะสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยป้ายแล้วมันก็คืออยู่เลยนะคะเพราะว่ามันจะทรงได้แบบเหนียวแน่นมากนะแล้วก็อีกตัวนึงที่อันชอบใช้ก็จะเป็นของ Gatsby เหมือนกันตัวนี้มันจะเป็นพอมเมดนะคะทุกคนเนื้อข้างในก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราแปะออกมามันจะมาเป็นก้อนอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วพอเวลาที่เราบีบหรือลูบกับมือมันก็จะค่อยละลายแล้วมันก็จะออกเป็นความมันๆเทคเจอร์ของผมคือมันจะแบบมีความมันจริงๆแล้วก็ใช้2ตัวสลับไปสลับมานะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นต้องการผมลักษณะแบบไหนนะคะอันนี้มันจะมีความเป็นแมตต์นิดนึงมันจะไม่ได้เงาเท่าตัวนี้วันนี้จะใช้เป็นตัวพอมเมดให้ทุกคนดูละกันนะก็จะหยิบมาเป็นก้อนๆใสๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองบี้ให้ดูมันก็จะค่อยๆเหลวอ่ะมันก็จะลงไปตามแบบคนผมก่อนอยากให้ทุกคนนึกถึงน้ำตาลไอซิ่งอ่ะเวลาที่เรากินไปแล้วมันก็จะละลายหายไปเป็นน้ำๆอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะให้ความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ลุคเวทๆอ่ะผมเปียกอันว่าตัวนี้ก็น่าจะเหมาะนะแต่ส่วนตัวยังไม่เคยทำแต่มันให้ความเงาไงก็น่าจะใช้ได้อยู่ไปประมาณนี้แล้วนะคะไม่ได้ลงแบบเยอะมากนะก็จะแบ่งผมลุคที่มีคนถามมาคือจะเป็นทรงแสกกลางใช่ปะอันก็จะเริ่มต้นจากทรงแสกกลางให้ดูก่อนละกันง่ายๆใช้ด้ามหวีที่เป็นด้ามแหลมๆแบบเนี้ยมาแบ่งมันก็จะช่วยให้แบบง่ายขึ้นเยอะอะตรงไหมคนว่ามันแบ่งตรงกลางยังอันเดี๋ยวจะแชร์ทริคอีกอย่างหนึ่งในการที่จะปาดผมให้เรียบแล้วมันดูแบบ
แบนๆอ่ะอันแนะนำว่าทุกคนควรจะมีหวีแบบนี้เว้ยคือมันเป็นยังไงดีวะมันบอกไม่ถูกอ่ะมันจะมีขนสั้นๆแต่ว่าหนาๆแบบเนี้ยเหมือนที่ขัดหม้อทุกคนอันเนี้ยมันช่วยได้เยอะมากในการที่แบบจะจัดทรงให้ผมมันเรียบแล้วแบบแนบไปกับผิวดีอ่ะมันจะไม่เหมือนการใช้หวีพวกนี้อ่ะเวลาที่เราหวีไปมันก็ยังเห็นความซี่ถี่ๆของหวีนึกออกปะแต่แบบนี้คือมันละเอียดมากมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นซี่มากเท่าไหร่หวีเรียบตรงธรรมดานะคะทุกคนไม่มีอะไรเลยคือลุคนี้มันก็ง่ายมากเลยอ่ะอันนี้คือทรงแสกกลางที่อันชอบทำแล้วก็มีคนถามเข้ามานะคะบางคนอาจจะหวีให้มันแบบเสยไปก็ได้แต่รู้สึกว่าหน้าอันอ่ะมันไม่เหมาะกับการแบบเสยขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูแล้วกันนะแสกกลางทรงแรกง่ายๆนะคะเป็นแบบเปิดหน้าขึ้นไปแบบนี้นะคะส่วนตัวชอบแบบหวีลงมามันทำให้หน้าดูยาวมากกว่าทุกคนลองไปดูนะถ้าเกิดว่าเป็นคนหน้าเรียวอ่ะคือทำทรงไหนก็ได้แต่ว่าส่วนตัวหน้ากลมมากไงอันก็เลยจะต้องหวีแบบลงมาอย่างนี้มันจะเข้ากับหน้ามากกว่าแล้วก็ข้อดีที่อันเนี่ยจะบอกก็คือไอตัวพอมเมดอันเนี้ยเราสามารถที่จะรื้อผมทำเป็นทรงอื่นได้นึกออกปะคืออันสามารถที่จะแก้เป็นทรงปัดซ้ายปัดขวาได้เนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้คือมันจะเหมาะกับการทำทรงไหนทรงนั้นแล้วอยู่เลยนะแสกกลางไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแสกข้างกันบ้างเนาะหรืออยากจะให้เก๋ใช่ปะอาจจะแบบทำโค้งๆตรงเนี้ยจากข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหลังนี้มันก็จะดูมีอะไรขึ้นมาอีกนิดนึงอะพวกนี้ก็คือกลายเป็นอีกทรงนึงไปเลยนะคะทุกคนแค่เปลี่ยนแสกเฉยๆนะทรงถัดไปนะคะเดี๋ยวอันจะมัดผมบ้างดีกว่ามัดแกะอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็แบ่งแสกกลางเสร็จแล้วนะคะทีนี้อันจะมัดเป็นแกะขึ้นสองข้างนี้มันก็จะเพิ่มความเก๋ความแบบน่ารักขึ้นมาอีกหน่อยนะก็จะเป็นทรงมัดแก่เหมือนกันแต่ว่าเราจะทิ้งปล่อยหวานตรงนี้ไว้แบบเพื่อความเก๋ดูเป็นฟีลแบบว่ายุค90อะไรอย่างนี้เนาะก็จะต่อยอดจากทรงนี้นะคะเราก็จะม้วนแก่นะทำให้มันเป็นบันก้อนกลมถ้าเกิดว่าใครผมยาวก็คือจะเป็นก้อนใหญ่แต่ว่าเราผมมีอยู่แค่นี้ก็ได้ไหมพอได้อยู่แล้วก็ใช้กิ๊บดำเสียบเข้าไปแล้วนะคะสำหรับมินิบันมินิจิงมีอยู่แค่นี้เฮ้ยทรงนี้ก็เก๋นะเนี่ยไม่เคยทำเหมือนกันนี่ก็มาลองเสี่ยงๆสุ่มๆดูอ่ะคุณผู้ชมนะคะทรงถัดไปนะคะก็จะเป็นอีกทรงนึงที่หลายๆคนชอบทำเนาะใส่ฝออะไรอย่างงี้คือเราจะรวบครึ่งหัวแล้วก็จะทิ้งหน้ามาไว้แสกข้างอ่ะจะทำให้ดูเริ่มแรกก็หาแสกข้างก่อนเลยนี่ประมาณนี้แล้วกันแล้วเราก็จะเก็บปล่อยหน้าไว้ปาดประมาณนี้ได้ป่ะโอเคประมาณนี้ปาดข้างแล้วก็เก็บปลอยข้างหน้าไว้นะแล้วก็ที่เหลือก็คือรวบครึ่งหัวไปได้เลย
เป็นทรงยอดฮิตเหมือนกันนะสำหรับทรงนี้ผมสั้นผมยาวคือทำได้หมดเลยนะคะแล้วถ้ายิ่งใครที่ผมยาวใช่ป่ะเราก็จะทำบันได้อย่างที่อันบอกไปส่วนปลอยข้างหน้าเราก็จะหวีให้เรียบนะคะแล้วก็เข้าไปที่หลังหูอย่างนี้เราก็ขี้ให้ผมมันมีความแบบว่าแตกๆกระจายตัวหน่อยเนาะแกน้องทรงนี้น่ารักอะเหมือนแบบอารีนาแกรนเด้เฮ้ยเลยเหรอทรงสุดท้ายนะคะอันจะทำเป็นทรงง่ายๆละกันปิดจบแบบสวยๆคืออันนี้ก็จะเป็นอีกทรงนึงที่อันชอบทำมากเหมือนกันนะคะก็คือทรงแสกกลางง่ายๆนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บหางม้าถ้าเกิดว่าใครอยากจะต่อแฮร์ต่ออะไรก็คือต่อได้เลยนะคะมันจะมีแฮร์พีที่เป็นหางม้าอยู่ใช่ไหมแบบเอามามัดให้ผมดูยาวอ่ะก็มาทำได้เลยนะคะอันนี้คืออันผมสั้นนั้นก็เก็บธรรมดาเหมือนเดิมค่ะแสกกลางแล้วก็หวีให้เรียบแล้วก็เอาไปไว้ข้างหลังผมมันกึ่งสั้นกึ่งยาวอ่ะทุกคนเอ๊ะกึ่งยาวหรอคือมันเป็นผมสั้นที่มันชนคอแล้วมันก็จะร้อนไงอันก็แบบนึกอะไรไม่ออกมัดแม่งเลยแล้วแต่ว่าทรงนี้มันอาจจะดูหน้าใหญ่หน้าบานไปนิดนึงแต่ว่าอันก็ไม่ซีเนาะเพราะว่าเราร้อนเราก็คือเก็บไปเลยอย่างนี้นะคะคือผมอันมันสั้นอ่ะมันก็จะแบบเหลือหางอยู่นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันก็ไม่เป็นไรนะถ้ามองให้มันเก๋มันก็เก๋นึกออกปะหรือว่าแอบว่าผมยาวก็คือติดกิ๊บไปเลยนี่แบบนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนผมยาวมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสำหรับการจัดแต่งทรงผมในทรงต่างๆนะคะก็คือการเซตผมแบบเรียบๆแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทรงแบบ sleek hair คือการปาดผมให้มันเรียบแป๊ะๆติดหัวอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันก็เขียนมาให้ทุกคนดูนะคะว่ามันสามารถที่จะทำเป็นทรงไหนได้บ้างนะคะสำหรับใครที่มีผมสั้นแล้วแบบค่อยผมสั้นมันทำทรงได้น้อยมากเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาทรงที่อันทำให้ทุกคนดูไปเป็นไอเดียในการเซตผมได้นะคะเพราะว่าหลายๆทรงก็เก๋แล้วก็น่ารักด้วยนะก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากให้อันทำอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้เนาะสำหรับวันนี้อันไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย